วิชาประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์สัญญาประกันภัยคือสัญญาซึ่งบุคคลหนึ่งตกลงจะชดใช้ค่าสินไหมทดแทนหรือใช้เงินจำนวนหนึ่งให้ในกรณีวินาศภัยหากมีขึ้นหรือเหตุการณ์อย่างใดอย่างหนึ่งในอนาคตดังได้ระบุไว้ในสัญญาและในการนี้บุคคลอีกคนหนึ่งตกลงที่จะส่งเงินที่เรียกว่าเบี้ยประกันก็คือลูกค้านั่นแหละครับเป็นคนส่งเบี้ยประกันแล้วก็บริษัทเป็นคนจะชดใช้ค่าสินไหมทดแทนสัญญาประกันภัยแบ่งออกเป็นสัญญาประกันวินาศภัยและสัญญาประกันชีวิตสัญญาประกันวินาศภัยก็ยกตัวอย่างเช่นพวกประกันรถประกันบ้านประกันการเดินทางชั่วครู่ชั่วคราวที่เราเคยเห็นในชีวิตทั่วไปนะครับแล้วก็สัญญาประกันชีวิตสัญญาประกันชีวิตเนี่ยจะคุ้มครองชีวิตตามวงเงินที่เราทำไว้นะครับลักษณะของสัญญาประกันชีวิตเป็นสัญญาต่างตอบแทนมีบุคคลที่เกี่ยวข้องในสัญญาดังนี้1ผู้รับประกันคือคู่สัญญาฝ่ายซึ่งตกลงจะทำหน้าที่จ่ายค่าสินไหมทดแทนหรือใช้เงินจำนวนหนึ่งให้ผู้รับประกันพูดง่ายๆก็คือบริษัทนะครับผู้เอาประกันภัยคือคู่สัญญาฝ่ายซึ่งกำหนดหน้าที่ส่งเบี้ยประกันก็คือลูกค้านั่นแหละครับผู้รับผลประโยชน์คือบุคคลซึ่งจะได้รับค่าสินไหมทดแทนหรือจำนวนเงินที่ใช้ให้ผู้รับผลประโยชน์จะมีมากกว่า1คนหรือไม่มีในสัญญาก็ได้จะเป็นบุคคลธรรมดาหรือว่านิติบุคคลก็ได้เป็นผู้มีส่วนได้ต้องเป็นผู้มีส่วนได้เสียกับผู้ประกันหรือไม่เป็นผู้ที่มีส่วนได้เสียกับผู้ประกันก็ได้ผู้รับผลประโยชน์จะได้รับเงินชดใช้เมื่อผู้ประกันภัยเสียชีวิตเท่านั้นหากผู้ประกันภัยและผู้รับผลประโยชน์เสียชีวิตพร้อมกันสิทธินั้นจะตกไปที่ทายาทของผู้ประกันภัยผู้มีส่วนได้เสียคือเมื่อมีเหตุการณ์เกิดขึ้นผู้ใดที่มีส่วนที่จะได้รับประโยชน์หรือมีส่วนที่จะต้องเสียหายภายในเหตุการณ์นั้นผู้นั้นย่อมมีส่วนได้เสียสามารถเอาประกันในเหตุการณ์นั้นได้ดังนี้1สามีภรรยา2บิดามารดากับบุตร3นายจ้างกับลูกจ้างอย่างเช่นพวกนายจ้างทำประกันให้พวกคีย์แมนทั้งหลายคือต้องเป็นลูกจ้างที่ตำแหน่งสำคัญเท่านั้นอย่างเงี้ยนะครับคู่มั่นแต่ถ้าเขียนว่าเป็นแฟนไม่ได้นะครับต้องระบุว่าคู่มั่นเจ้าหนี้กับลูกหนี้อย่างเช่นเราทำประกันรถประกันบ้านกรณีซื้อบ้านกับทางธนาคารเป็นต้นธนาคารเป็นเจ้าหนี้เราก็เป็นลูกหนี้สมมตินะครับกรณีลูกหนี้มีประกันชีวิตและไม่ระบุผู้รับผลประโยชน์เจ้าหนี้จะได้รับชำระหนี้ทั้งหมดที่เหลือทายาทก็จะรับไปนะครับกรณีลูกหนี้มีประกันชีวิตและระบุชื่อผู้รับผลประโยชน์เจ้าหนี้จะได้คืนเฉพาะเบี้ยประกันที่ส่งไปเท่านั้นพูดง่ายก็คือประกันชีวิตเนี่ยเขาจะคุ้มครองพวกหนี้สินทั้งหลายกรณีที่มีผลประโยชน์กรณีเสียชีวิตขึ้นมานะครับบุคคลใดที่ทำบุคคลที่สัญญาทำสัญญาประกันชีวิตได้บุคคลซึ่งบรรลุนิติภาวะหรือว่าอายุ20ปีบริบูรณ์หรือว่าจดทะเบียนสมรสเมื่ออายุครบ17ปีถ้าเกิดจดทะเบียนถ้าอายุครบ17ปีแล้วอยู่กินด้วยกันเฉยๆไม่ได้นะครับผู้เยาว์ต้องได้รับความยินยอมจากผู้ปกครองหรือว่าผู้แทนโดยชอบธรรมด้วยกฎหมายยินยอมนะครับการแถลงอายุคลาดเคลื่อนถ้ามีการแจ้งอายุเกินความเป็นจริงผู้รับประกันจะคืนเบี้ยส่วนเกินไม่รวมดอกเบี้ยให้สมมติว่าเราอายุ30แต่ไปแจ้งว่า35ซึ่งตอนทำเนี่ยเบี้ยอาจจะแพงกว่าปกติแต่ถ้าเกิดมาทราบทีหลังเนี่ยผู้รับประกันก็คือบริษัทจะต้องคืนเบี้ยส่วนที่มันเกินให้นะครับถ้ามีการแจ้งอายุน้อยกว่าความเป็นจริงผู้รับประกันจะลดทุนประกันตามส่วนถ้าอายุแท้จริงอยู่นอกพิกัดทางการค้าก็คือสมมติว่าแบบประกันสามารถรับได้อายุไม่เกิน60ปีแต่อายุแท้จริงเนี่ยเขาอยู่ที่65ปีไม่สามารถรับประกันได้ให้ถือว่าสัญญาประกันชีวิตนั้นตกเป็นโมฆียะการไม่เปิดเผยปกปิดหรือแถลงข้อความอันเป็นเท็จ
การทำสัญญาต้องอยู่บนความสุจริตใจทั้งสองฝ่ายตามเงื่อนไขสัญญาจะมีระยะเวลาสืบค้นความจริง2ปีถ้าทราบว่ามีการปกปิดผู้รับประกันสามารถใช้สิทธิ์บอกล้างภายใน1เดือนคือบริษัทจะใช้สิทธิ์บอกล้างกรณีที่ลูกค้าปกปิดต้องบอกล้างภายใน1เดือนนับตั้งแต่วันที่ทราบข้อมูลความจริงเพื่อให้สัญญาเป็นโมฆะแต่ถ้าเกิดสมมติว่าบริษัทไม่บอกรู้แล้วไม่บอกล้างภายใน1เดือนเนี่ยสัญญานั้นก็จะมีผลบังคับใช้ต่อไปนะครับไม่เป็นโมฆะละกรณีที่สัญญาประกันภัยตกเป็นโมคิยะคือสัญญายังมีผลบังคับสมบูรณ์ผูกพันคู่สัญญาอยู่กรณีที่สัญญาตกเป็นโมฆะก็คือสัญญาไม่มีผลนับตั้งแต่วันแรกที่ทำสัญญานะครับข้อยกเว้นที่สัญญาไม่เป็นโมคิยะถ้าผู้รับประกันรู้เรื่องการปกปิดหรือควรรู้หากได้ใช้ความระมัดระวังพึงคาดหมายได้ดังวินยูชนแต่เพิกเฉยก็ให้ถือว่าไม่ได้ตกเป็นโมคิยะแต่อย่างใดนะครับการจ่ายเงินจำนวนเงินเอาประกันการจ่ายจำนวนเงินเอาประกันหรือเงินจำนวนหนึ่งให้2เหตุคือเหตุแห่งการทรงชีพและเหตุแห่งการมรณะเหตุแห่งการทรงชีพก็คืออยู่จนครบสัญญาประกันนั่นแหละครับการเป็นบุคคลหายสาบสูญโดยศาลสั่งให้ถือว่าบุคคลนั้นเสียชีวิตทางกฎหมายผู้รับประกันจ่ายเงินจำนวนเอาประกันให้ซึ่งมีกรณีดังนี้1หายจากที่อยู่ถิ่นที่อยู่เป็นระยะเวลา5ปีติดต่อกัน2หายจากภัยสงครามหรือว่าอยู่ในเรืออับปางหรือว่าภัยพิบัติเป็นระยะเวลา2ปีข้อยกเว้นการจ่ายจำนวนเงินเอาประกันภัย1บุคคลนั้นได้ทำอัตตาวินิบาตกรรมหรือฆ่าตัวตายด้วยความสมัครใจภายใน1ปีนับตั้งแต่วันที่ทำประกันแต่ถ้าเกิดสมมติว่าเกิน1ปีแล้วก็กรมธรรม์ยังมีผลบังคับใช้อยู่ลูกค้าเกิดฆ่าตัวตายขึ้นมาก็จะได้รับเงินเต็มๆของวงเงินประกันนะครับ2บุคคลนั้นถูกผู้รับผลประโยชน์ฆ่าตายโดยเจตนาสมมติว่านายกทำประกันยกให้กับนางสาวขอแล้วถูกนางสาวขอฆ่าตายโดยเจตนาเนี่ยนางสาวขอก็ไม่มีสิทธิ์ที่จะรับเงินอัปประกันจำนวนนั้นนะครับสัญญาที่ตกเป็นโมคิยะและได้ถูกบอกล้างก็จะถูกยกเว้นการจ่ายจำนวนเงินอัปประกันกรณีที่ผู้รับประกันกรณีดังกล่าวพวกนี้กรณีที่ไม่มีการจ่ายเงินอัปประกันพวกนี้จะมีค่าไถ่ถอนกรมธรรม์ก็คือเบี้ยประกันหักค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานของบริษัทจ่ายคืนให้กับทายาทของผู้เอาประกันต่อไปนะครับสิทธิในการลดหย่อนภาษีต้องเป็นกรมธรรม์ที่มีความคุ้มครองตั้งแต่10ปีขึ้นไปหรืออย่างบางทีอย่างสมมติว่า5ทับ10คือระยะเวลาชำระเบี้ย5ปีคุ้มครอง10ปีอย่างเงี้ยก็สามารถใช้สิทธิ์ลดหย่อนภาษีได้นะครับขอให้มีความคุ้มครอง10ปีขึ้นไปซึ่งจะระบุในใบเสร็จแล้วไปนำไปลดหย่อนภาษีผู้เอาประกันภัยมีรายได้หักลดหย่อนภาษีได้ตามจริงแต่ไม่เกิน 100,000 บาทคู่สมรสไม่มีรายได้จะหักลดหย่อนภาษีได้ตามจริงแต่ไม่เกิน 10,000 บาทอายุความคือระยะเวลาที่กฎหมายสามารถให้ใช้สิทธิ์เรียกร้องภายใน10ปีวิชาพรบประกันชีวิตปี35แก้ไขเพิ่มเติมโดยพรบประกันชีวิตฉบับที่2ปี51การจัดตั้งบริษัทมหาชนจำกัดรวมถึงสาขาของบริษัทต่างประเทศที่ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกันชีวิตจะต้องยื่นขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังและผ่านการอนุมัติโดยมติคณะรัฐมนตรีจะเห็นว่าเรื่องเกี่ยวกับบริษัทเนี่ยจะเป็นเรื่องของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนะครับแต่ถ้าเกิดเรื่องของตัวแทนเนี่ยจะเป็นของคปภ.เดี๋ยวจะบอกรายละเอียดได้ต่อไปนะครับรัฐมนตรีผู้รักษาการตามพระราชบัญญัติปี35แก้ไขเพิ่มเติมโดยพรบ.ประกันชีวิตฉบับที่2ปี51คือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังมีอำนาจแต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ออกใบอนุญาตและเพิกถอนใบอนุญาตในการจัดตั้งบริษัทกำหนดเงื่อนไขการวางเงินสำรองประกันภัยหน้าทะเบียน
ายถึงเลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยหรือว่าคปภ.พูดง่ายๆนะครับหรือผู้ที่เลขาธิการมอบหมายให้มีอำนาจหน้าที่เช่นเพิกถอนใบอนุญาตตัวแทนตรวจสอบการดำเนินงานของบริษัทตัวสมุดบัญชีเป็นต้นพูดง่ายๆในทะเบียนนี้จะทำหน้าที่เกี่ยวกับตัวแทนทั้งหลายเป็นหลักการดำเนินการธุรกิจโดยไม่มีใบอนุญาตนี่หมายถึงกรณีของบริษัทนะครับจะต้องถูกจำคุก 2-5 ปีถูกปรับ 200,000 ถึง 500,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับการได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจชีวิตจะต้องวางหลักทรัพย์วางเงินกองทุนจัดตั้งกองทุนประกันชีวิตวางเงินสำรองประกันภัยบริษัทประกันชีวิตจะต้องมีสมุดทะเบียนหรือบัญชีให้นายทะเบียนตรวจอัตราเบี้ยประกันแบบและข้อความต้องได้รับความเห็นชอบจากนายทะเบียนโดยห้ามระบุเป็นเงินตราต่างประเทศคือเราจะซื้อขายประกันด้วยเงินตราดอลลาร์เงินหยวนอะไรพวกนี้ไม่ได้ต่างประเทศไม่ได้นะครับต้องเป็นเงินบาทเท่านั้นการเพิกถอนใบอนุญาตประกอบธุรกิจโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเมื่อบริษัทมีหนี้สินเกินกว่าทรัพย์ฝ่าฝืนบทบัญญัติของพ.ร.บ.หยุดประกอบธุรกิจโดยไม่มีเหตุอันควรประวิงการจ่ายเงินจ่ายคืนค่าสินไหมหรือว่าเงินประกันโดยไม่มีเหตุอันควรถ้าประกอบธุรกิจประกันชีวิตต่อไปจะทำให้ความเสียหายอาจจะเกิดความเสียหายต่อผู้ประกันภัยหากฝ่าฝืนปรับไม่เกิน 500,000 บาทและถ้าทำผิดต่อเนื่องอีกจะถูกปรับไม่เกินวันละ 20,000 บาทตลอดระยะเวลาที่ฝ่าฝืนตัวแทนประกันชีวิตคือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายให้ทำการชักชวนเน้นคือว่าชักชวนนะครับบุคคลมาทำสัญญาประกันชีวิตไว้กับบริษัทนายหน้าประกันชีวิตคือผู้ซึ่งชี้ช่องทางหรือจัดการให้บุคคลทำสัญญาประกันชีวิตกับบริษัทโดยกระทำเพื่อบำเหน็จเนื่องการนั้นจะเป็นง่ายตัวแทนชักชวนนายหน้าชี้ช่องนะครับตัวแทนสามารถสังกัดได้2บริษัทคือผู้ขอต้องยื่นหนังสือแสดงความยินยอมของบริษัทที่ผู้นั้นเป็นตัวแทนประกันชีวิตอยู่พร้อมด้วยหนังสือแสดงความต้องการของบริษัทใหม่ซึ่งในทางความเป็นจริงเนี่ยไม่ค่อยเป็นไปได้ที่จะทำงาน2บริษัทนะครับคุณสมบัติของตัวแทน1บรรลุนิติภาวะ2มีภูมิลำเนาอยู่ในประเทศไทย3ไม่เป็นคนวิกลจริตจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ4ต้องไม่เคยต้องโทษจำคุกตามคำพิพากษาให้ถึงที่สุดแห่งในคดีเกี่ยวกับทรัพย์เว้นแต่พ้นโทษมาไม่ต่ำกว่า5ปีก่อนขอใบอนุญาตอันนี้ต้องระวังบางทีจะมีโจทย์ลวงว่าเคยถูกกรณีฆ่าคนตายแล้วก็ออกจากคุกมาแล้วเกิน5ปีอย่างเงี้ยอันนี้ไม่เป็นไรนะครับเพราะว่ามันไม่ใช่ความผิดตามคำพิพากษาในคดีเกี่ยวกับทรัพย์ข้อ5ต้องไม่เป็นบุคคลล้มละลายถึงแม้ว่าจะเคยล้มละลายและศาลสั่งว่าตอนหลังไม่ต้องล้มละลายแล้วเงี้ยก็ไม่ได้นะครับ6ตัวแทนกับนายหน้าเป็นข้ามกันไม่ได้ต้องเป็นอย่างใดอย่างหนึ่ง7ไม่เคยถูกเพิกถอนใบอนุญาตการเป็นตัวแทนหรือว่านายหน้าก่อนขอใบอนุญาต5ปีนะครับ8ได้รับการศึกษาวิชาประกันชีวิตตามที่นายทะเบียนกำหนดหรือต้องผ่านการสอบความรู้เรื่องประกันชีวิตตามที่นายทะเบียนกำหนดหน้าที่ของตัวแทนประกันชีวิต1ต้องแสดงใบอนุญาตตัวแทนประกันชีวิตทุกครั้งที่มีการชักชวนให้บุคคลทำสัญญาประกันชีวิตหรือรับเบี้ยประกันภัยในนามบริษัท2ต้องออกเอกสารการรับเงินของบริษัททุกครั้งที่มีการรับเบี้ยประกันภัย3ตัวแทนต้องใช้ข้อความหรือภาพโฆษณาหรือหนังสือชักชวนที่ได้รับความเห็นชอบจากบริษัทในการชักชวนบุคคลทำสัญญาประกันชีวิตบทกำหนดการฝ่าฝืนมีความผิดปรับไม่เกิน 30,000 บาทหากฝ่าฝืนและเป็นเหตุให้เกิดความเสียหายแก่บริษัทหรือผู้เอาประกันจะต้องถูกจำคุก3เดือนหรือปรับไม่เกิน 30,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับค่าธรรมเนียมก็ค่าออกใบอนุญาตตัวแทน300ต่อใบอนุญาตครั้งที่1ครั้งที่2ครั้งละ200บาทมีอายุบัตร1ปีต่อครั้งที่3ไม่ต้นไปจะต่อได้แบบ5ปีลดให้ปีนึงก็เหลือ800บาทต้องต่อบัตรภายใน2เดือนก่อนใบอนุญาตสิ้นสุดบทกำหนดโทษการกระทำเป็นตัวแทนโดยไม่ได้รับอนุใบอนุญาตจำคุก6เดือนปรับ 50,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับทำสัญญาประกันชีวิตโดยไม่ได้รับมอบอำนาจหนังสือจากบริษัทถูกจำคุก2ปีปรับ 200,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับเช่นตัวแทนรับเบี้ยประกันโดยไม่ได้รับมอบหมายเป็นหนังสือจากบริษัทการเพิกถอนใบอนุญาตนายทะเบียนเป็นผู้สั่งเพิกถอนใบอนุญาตเมื่อ
ดำเนินการทำให้เกิดความเสียหายแก่ผู้ประกันฝ่าฝืนบทบัญญัติแห่งพรบขาดคุณสมบัติในการเป็นตัวแทนเป็นต้นซึ่งตัวแทนสามารถอุทธรณ์ต่อคปพ.ได้ภายใน15 วันนับตั้งแต่ได้รับคำสั่งนะครับ